สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพุธที่22เมษายนพุทธศักราช2563ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานถุงยางชีพพระราชทานแก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดต่างๆที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด-19ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่โอกาสนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานถุงยังชีพพระราชทานแก่ประชาชนที่อาศัยอยู่ณบริเวณใกล้พระตำหนักภูพิงราชนิเวศโดยมีนายเจริญฤทธิ์สงวนสัตว์ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริเราทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ร่วมกันเชิญถุงชังชีพพระราชทานทั้งหมด620ชุดไปมอบให้แก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลสุเทพประกอบด้วยหมู่บ้านดอยสุเทพหมู่บ้านดอยปุยหมู่บ้านภูพิงและในตำบลช้างเผือกที่บ้านขุนช้างเคี้ยนเพื่อเป็นการช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นแก่ราษฎรของพระองค์ทั้งยังได้สร้างความปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นดีใจเจ้าดีใจที่นายหลวงกับพระราชินีเอาราชทานมาให้แล้วก็ขอให้นายหลวงกับพระราชินีขอให้พระเจริญค่ะดีใจนะคะที่พระองค์ทรงพระราชทานของให้และขอให้พระองค์ทรงพระเจริญนะคะที่จังหวัดสกลนครพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานถุงยังชีพพระราชทานแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด-19ที่พักอาศัยอยู่โดยรอบพระตำหนักภูพานราชนิเวศอำเภอเมืองสกลนครโดยมีนายมนสิทธิ์ไพศาลธนวัฒน์ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครพร้อมด้วยจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชเราทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์เชิญถุงยังชีพพระราชทานไปมอบให้แก่ประชาชนถึงที่พักอาศัยซึ่งเป็นผู้ป่วยติดเตียงผู้พิการเด็กกำพร้าผู้สูงอายุและผู้มีรายได้น้อยรวมจำนวน348ครัวเรือนประกอบด้วยบ้านห้วยยางบ้านนาคำบ้านนานกเขาบ้านหนองแฝกพัฒนาของตำบลห้วยยางและบ้านนนสวรรค์บ้านดงสมบูรณ์ของตำบลพังคว้างอำเภอเมืองสกลนครเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสดังกล่าวโดยผู้ที่ได้รับถุงยังชีพพระราชทานในครั้งนี้ทุกคนต่างมีความรู้สึกปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยต่อประสบกรณิกรชาวจังหวัดสกลนครสำหรับพระตำหนักภูพิงราชนิเวศตั้งอยู่ริมทางหลวงสายสกลนครกาฬสินธุ์หมายเลข213บริเวณกิโลเมตรที่14ห่างจากตัวเมืองสกลนครประมาณ16กิโลเมตรเป็นพระตำหนักที่สร้างขึ้นในบริเวณเทือกเขาภูพานในปี2518วันนี้ทำงานที่ไหนคุณยาย
ขอซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงไม่ลืมประชาชนในเวลาที่กำลังเดือดร้อนอย่างนี้แล้วก็ขอให้พระองค์ทรงมีพระราชพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงขอให้พระองค์ทรงพระเจริญค่ะขอบคุณค่ะเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระราชินีทรงพระราชทานถุงพระราชทานเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเนื่องจากโรคโควิด -19 ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญอายุมั่นอายุยิ่งยืนนานค่ะขอบคุณค่ะที่จังหวัดนราธิวาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยและทรงตระหนักถึงความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด -19ในโอกาสนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญถุงยางชีพพระราชทานซึ่งบรรจุเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน105ถุงเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นแก่ประชาชนในตำบลกลุวอเหนืออันได้แก่ประชาชนบ้านพิกุลทองหมู่ที่6จำนวน18ครัวเรือนบ้านเขาตันหยงหมู่ที่4จำนวน13ครัวเรือนบ้านบางมะนาหมู่ที่1จำนวน15ครัวเรือนบ้านปะเลหมู่ที่3จำนวน15ครัวเรือนบ้านปะเลหมู่ที่3จำนวน15ครัวเรือนบ้านใหม่หมู่ที่5จำนวน14ถุงและบ้านบางมะนาหมู่ที่1จำนวน15ครัวเรือนยังความปลื้มปิติแก่ประชาชนและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของทั้งสองพระองค์เป็นล้นพ้นและที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริเราทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ร่วมกันเชิญถุงยางชีพพระราชทานที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานจำนวน559ถุงไปมอบให้แก่ประชาชนณบริเวณชุมชนรอบพระราชวังบางปะอินหมู่ที่4 5 7ตำบลบ้านเลนอำเภอบางปะอินซึ่งสิ่งของพระราชทานประกอบด้วยเครื่องอุปโภคบริโภคยาสามัญประจำบ้านหน้ากากผ้าเจลแอลกอฮอล์ทั้งนี้ด้วยทรงห่วงใยประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 เพื่อเป็นขวัญกำลังใจนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณในความห่วงใยของทั้งสองพระองค์ที่ทรงมีต่อปวงประสบกนิกรในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาอย่างหาที่สุดมิได้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานอุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด -19 ของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เพื่อแจกจ่ายให้แก่ส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดกระบี่และจังหวัดนครราชสีมาณบริเวณห้องโถงชั้น5หน้าห้องประชุมพนมเบญจาศาลากลางจังหวัดกระบี่พันตำรวจโทหม่อมหลวงกิติบดีประวิตรผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ในฐานะประธานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ประจำจังหวัดกระบี่เป็นประธานพิธีรับมอบสิ่งของพระราชทานหน้ากากใสป้องกันใบหน้าหรือเฟสชิลจากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์จำนวน 2,000 ชิ้นเพื่อนำไปแจกจ่ายให้แก่ส่วนราชการที่ร่วมปฏิบัติในการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019พร้อมด้วยนายสมควรขันเงินและนายสมชายหานภักดีปฏิมารองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่และคณะผู้บริหารระดับสูงหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องโอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่กล่าวในนามประชาชนในพื้นที่จังหวัดกระบี่ทุกหมู่เหล่าต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างหาที่สุดมิได้ที่ศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้เชื้อไวรัสโควิด -19 ชั้น2หอประชุมเปรมตินสุรานนท์ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมานายวิเชียรจันทรโนไทยผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดนครราชสีมาเป็นประธานในพิธีรับมอบกล่องป้องกันการฟุ้งกระจายขณะทำการรักษาผู้ป่วยไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด -19 ของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์
ำจำนวน71กล่องมูลค่า 127,800 บาทมอบให้แก่นายแพทย์นรินทร์รัตน์พิชยคามินนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมาเพื่อส่งมอบต่อให้แก่โรงพยาบาล34แห่งในจังหวัดนครราชสีมาเพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ซึ่งจะช่วยในการปฏิบัติการใส่ท่อช่วยหายใจให้กับผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด19ที่ระบบหายใจล้มเหลวและแยกอากาศระหว่างผู้ป่วยกับบุคลากรทางการแพทย์ป้องกันการฟุ้งกระจายของเชื้อไวรัสเพิ่มความปลอดภัยและสร้างความมั่นใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานรถเอ็กซเรย์เคลื่อนที่แก่โรงพยาบาลขอนแก่นเพื่อให้บริการแก่ผู้ต้องขังในพื้นที่4จังหวัดที่โรงพยาบาลขอนแก่นนายสมศักดิ์จังตระกุลผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานพิธีรับมอบรถเอ็กซเรย์เคลื่อนที่แบบภาพดิจิทัลหรือโมบายเอ็กซเรย์พระราชทานตามโครงการราชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ให้กับโรงพยาบาลขอนแก่นโดยมีนายแพทย์ชาญชัยจันบรชัยกุลผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่นเป็นผู้รับมอบโครงการราชทานปันสุขเกิดขึ้นด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่ทรงมีพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลโดยทรงเห็นว่าสุขภาพกายสุขภาพใจที่ดีนั้นเป็นสิ่งที่มีความสำคัญต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนไม่เว้นแม้แต่ผู้ต้องขังซึ่งก็คือประชาชนเช่นเดียวกันโดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงเป็นประธานกรรมการโครงการทรงมีพระเมตตาต่อผู้ต้องขังในเรือนจำจึงพระราชทานรถเอ็กซเรย์เคลื่อนที่ให้กับโรงพยาบาลเขตทั้ง12แห่งโรงพยาบาลเขตโรงพยาบาลขอนแก่นตั้งอยู่ในเขตสุขภาพที่7เพื่อให้บริการแก่ผู้ต้องขังในพื้นที่4จังหวัดในแก่จังหวัดขอนแก่นร้อยเอ็ดกาฬสินธุ์และมหาสารคามสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานห้องคลีนรูมสำหรับตรวจรักษาผู้ป่วยแบบแรงดันลบแก่โรงพยาบาล5แห่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อใช้ในการรักษาผู้ป่วยโควิด-19วันนี้ที่โรงพยาบาลโชคชัยอำเภอโชคชัยจังหวัดนครราชสีมานายสุวัชจิราพันธ์รองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาเป็นประธานในพิธีรับมอบห้องคลีนรูมสำหรับรักษาพยาบาลผู้ป่วยแบบระดับดันลบหรือ negative pressure จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเพื่อมอบแก่โรงพยาบาลโชคชัยใช้ในการรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ซึ่งจัดสร้างขึ้นภายใต้กองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด-19 และโรคระบาดต่างๆเพื่อพระราชทานโรงพยาบาล5แห่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยจะทยอยส่งมอบให้ครบตามลำดับทางนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิชัยพัฒนาจัดตั้งกองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด-19 และโรคระบาดต่างๆเพื่อช่วยเหลือโรงพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และสิ่งของที่มีความจำเป็นในการรักษาผู้ป่วยโควิด-19และยังได้พระราชทานพระราชานุมัติเพิ่มเติมให้ใช้เงินจากกองทุนดังกล่าวจัดซื้อห้องคลีนรูมสำหรับตรวจรักษาผู้ป่วยแบบแรงดันลบหรือ negative pressure เป็นห้องตรวจคัดกรองเชื้อแบบความดันลบเคลื่อนที่เพื่อลดโอกาสในการแพร่กระจายเชื้อไปยังผู้ป่วยรายอื่นและบุคลากรทางการแพทย์สำหรับผู้สนใจสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการให้โดยบริจาคเงินสมทบกองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด-19 และโรคระบาดต่างๆผ่านช่องทางธนาคารไทยพาณิชย์สาขาสวนจิตรดาบัญชีกระแสรายวันเลขที่067-300-487-3สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024478585-8ต่อ109 121และ259
วัดจันทารามจังหวัดอุทัยธานีจัดตั้งโรงทานแจกจ่ายอาหารน้ำดื่มตามพระดำริสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 วันนี้ที่วัดจันทารามหรือวัดท่าสุงอำเภอเมืองอุทัยธานีจังหวัดอุทัยธานีพระครูปลัดสมนึกสุธรรมธิรสัทโธเจ้าอาวาสจันทารามเจ้าอาวาสวัดจันทารามหรือวัดท่าซุงพร้อมด้วยคณะสงฆ์ศิษยานุศิษย์และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจัดตั้งโรงทานแจกจ่ายอาหารและน้ำดื่มตามพระดำริของสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยปัญหาจากโรคโควิด -19 ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยการประกอบอาชีพและการดำรงชีวิตเกิดความยากลำบากของประชาชนผู้มีรายได้น้อยโดยมีประชาชนทยอยเดินทางมารับอาหารและน้ำดื่มอย่างต่อเนื่องซึ่งการแจกจ่ายอาหารนั้นได้ดำเนินการตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดมีการตรวจคัดกรองวัดอุณหภูมิและล้างมือด้วยแอลกอฮอล์รวมทั้งเว้นระยะห่างทั้งนี้จะมีการแจกอาหารและน้ำดื่มไปจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 จะคลี่คลายนอกจากนี้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุทัยธานีได้ตั้งจุดรับเรื่องผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา2019ที่วัดจันทารามเพื่อนำข้อมูลไปหาแนวทางช่วยเหลือตามระเบียบทางราชการต่อไปจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสุริศวภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ